พายุกระนำโหมอย่างแรงมีผลทำให้เกมทีมชาติไทยเจอรัเสเซียถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการถึงแม้จะเลื่อนแข่งแต่รัเสเซียก็เตะด้วยไม่ได้โอ้โหจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นความสุดวิสัยจริงๆพายุพัดกระนำ ฟ้าฝนไม่เป็นใจคลิปเหตุการณ์จากเวียดนามอูโหูต้นไม้ยังทนไม่ไหวโค่นเป็นตับพายุอย่างแรงฝนเทลงมาไม่มีทางเล่นได้แน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงศ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงศ์ยิงวันนี้ครับต้องบอกว่าเรารอกันเกอ้อเลยนะครับเสียดายจริงๆนะครับที่ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่สามารถ แข่งได้นะครับในการเจอกับรัเสเซียคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นฟิลลิ่งที่เราไม่ค่อยได้ไดเจอสักเท่าไหร่นะครับเราเตรียมตัวมาแข่งอย่างพร้อมแล้วนะฮะแต่สุดท้ายเราไม่ได้แข่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ห้ามกันไม่ได้เนาะ สถานการณ์ภัยธรรมชาติหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีแต่อยากจะให้ลงสนามแข่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วในเมื่อมันแข่งไม่ได้ก็เราเตรียมตัวในการเจอกับเวียดนามในนัดถัดไปนะครับทุกคนฮะซึ่งนักกีฬาของเราเนี่ยก็ลงสนามฝึกซ้อมนะครับในวันก่อนแข่งเมื่อวานเนี่ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายล้วก็ไม่ไม่ได้แข่งนะฮะอ่ะ มันก็คงจะต้องโฟกัสไปในเกมหน้าแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้ครับมาสธธาตหะบอิชีอิเนี่ยจะต้องเลือกใช้นักกีฬานะครับในการแข่งขันนัดเดียวแต่ว่าจากจำนวนที่เขาแพลนเอาไว้เนี่ยจะสลับกันเล่นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเข้มข้นแหละครับว่าใครจะได้ลงสนามพบกับเวียดนามมันจะเป็นเกมที่สำคัญมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันพร้อมไงมันเหมือนมันอั้นเน่ะนะฮะพอมันอั้นเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวมาเจอกับทีมชาติเวียดนามมันต้องใส่ให้เต็มนะครับหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะน่าจะเป็นปกติแล้วมันอีกตั้งหลายวันนะครับในการแข่งขันที่จะเจอกับเวียดนามนั่นเองนะฮะในนัดที่2ส่วนในฝ่ายจัดแข่งขันเล่าให้ฟังกันต่อนิดนึงแล้วกันนะครับว่าฝ่ายจัดแข่งขันฟุตบอล LP Bank บงับเนี่ยยืนยันการยกเลิกแข่งขันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับในการจัด International น m a ลเอคู่ระหว่างทีมชาติรัสเซียอันดับ33ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับร้อยหนะฮะก็แบบโหอย่างชัดเจนแบบไม่มีแบบเอจะจัดจะไหวจะรอไม่มีฮะทางเวียดนามทางรัสเซียมันไม่ได้ครับนะฮะมันไม่ได้จริงๆนะฮะถ้าดูจากสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วเนี่ยต้องบอกคำว่ามันก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับโอ้โหมาแบบใส่ลัวๆใส่แรงๆกันเลยทีเดียวนะฮะเจ้ายางิเนี่ยนะฮะ คือเจ้าภาพแจ้งยกเลิกแม์วันนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายตามคําสั่งของรัฐบาลก็จริงๆอะดูภาพแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะมันพัดแรงมากลมแรงฝนตกหนัก คือมันโหภัยธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะครับตอนแรกเขา,ากะว่าจะเตะพุ่งนี้แทนแต่ว่ารัเสเซียแจ้งว่าเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองที่เที่ยวบินรัเสเซียต้องขออนุญาตทําการบินเป็นพิเศษทําให้ไม่สามารถเลื่อนไฟ์กลับได้จึงขอให้ยกเลิกแมตช์กับไทยเพราะเขามีปัญหาเรื่องสงครามอะไรอย่างกันอยู่ด้วยนะนะฮะเวียดนามออกตัวชัดเจนว่ายอมรับข้อเสนอของรัเสเซียโดยแจ้งว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าภาพในแง่ของการตลาดทางเวียดนามก็ต้องไปเคลียร์เองในแง่ของการแข่งขันเวียดนามจะแจ้งฟีฟ่าว่าเป็นการยกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัย ไม่มีการนับ ranking สำหรับแมตช์ไทยรัสเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะไม่มีการจัดอันดับการแข่งขันและไม่มีการมอบเงินรางวัลใดๆและแมตช์ไทยเวียดนามจะเป็น A แมตช์ ath, ปกติในแง่ของการตลาดขอให้ทางเวียดนามเนี่ยเจรจาแล้วก็ชดใช้เอาเองนะครับกับทางสปอนเซอร์แล้วก็ทีมชาติไทยที่ได้เตะแค่1เกมเท่านั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันต่อเลยนะครับของอสภาพอากาศนะครับที่มันเกิดขึ้น เนี่ยครับคือภาพบรรยากาศนะครับโอ้โหชาวเวียดนามเขาถ่ายไว้มันมาแรงมากครับทุกคนฮะมันก็จะมีหลายมุมนะนี่คือเป็นในเมืองเขาบางส่วนไอช่วงที่มันโดนพายุขึ้นฝั่งเนี่ยเขาบอกว่าโหต้นมงต้นไม้มันทนไม่ไหวเลยครับทุกคนนะมันมันพัดแรงมากบอลเตะไม่ได้ครับสมมุติว่าถ้าเจอลมเอาไม่ต้องมีฝนหรือมีอะไรขนาดนี้ท่านลมแรงขนาดนี้ก็แย่แล้วครับเตะทีบอลปิวเข้าโกเลยครับมันไม่ได้อะครับ เนี่ยผมก็พยายามเรียบเรียงลองหาภาพมาให้ดูว่ามันมันต้องยกเรื่องจริงครับมันอันตรายครับมันเตะไม่ได้นะฮะคือถ้าใครเห็นภาพนี้แล้วคงจะเข้าใจนะครับว่าคือมันเสียดายไหมมันเสียดายแหละแต่มันไม่ได้อะครับมันเตะไม่ได้ดูดีครับสังกะสีนี่นี่จะลอยทั้งหลังนะอันเนี้ยแฟนขับส่งมานะครับผมไม่ได้ไม่ได้ถามเลยนนะว่ามันอยู่ช่วงไหนนะแต่ว่าแฟนขับเขาส่งมาโอ้โหถ้ายกขนาดนี้นี่หลังนี้พร้อมไปฮะหลังนี้พร้อมไปเลยฮะ โอ้โหโหดจา๋โจาโหดจ๋าพอจะไม่จ๋าเลยอะยังไงขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วดูสิครับสภาพหน้าสนามอันเนี้ยสภาพหน้าสนามไม่มีทางนะครับหน้าสนามขนาดนี้นี่โอ้โหในสนามก็เละฮะในสนามก็ไม่ไหวบอกได้เลยนะครับคือมันต้องบอกว่ามันแรงมากนะครับแล้วดูการเคลื่อนที่ของพายุเนี่ยครับผมไปดูมาทางช่องทางที่เขา เอานำเสนอว่ามันขึ้นยังไงเวียดนามโดนเต็มๆนะฮะไทยเราน่าจะโตโซนเหนือหน่อยนะครับแล้วเนี่ยครับในทิศทางการเคลื่อนที่มันไม่โดนไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้รับอิทธิพลมันเบาแรงลมลงเยอะครับเนี่ยครับดูสิครับช่วงเช้ามาแล้วหูแล้วแรงลมมาพัดเข้ามาขึ้นฝั่งนี่อย่างโหดบอกได้เลยครับนี่ฮะเขาก็บอกว่าประมาณนี้เนาะเอ่อในการที่พายุมันจะขึ้นฝั่ง โอ้โหพอมาดูเข้าจริงๆแล้วเราเข้าใจเลยว่ายกเลิกเป็นสิ่งที่ทำแล้วน่าจะปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองสำหรับนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับ ส่วนทางเฮดโค้ชของทีมชาติไทยมาสัตระอิชิอิเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าเป็นสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้นะครับด้วยสภาพอากาศทำให้วันนี้เราซ้อมภายในโรงแรมเพราะไม่สามารถออกไปภายนอกได้ด้วยสภาพอากาศที่มีไต้ฝนอยู่การเลือกว่าจะอุ่นเครื่องในประเทศหรือนอกประเทศก็ไม่ได้มีผลอะไรนะจริงๆแล้วอิชิอิเขาว่างี้นะครับเพราะไม่ว่าจะเตะที่ไหนก็สามารถเจอกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นกันก็คือต้องมองให้บวกอะนะครั้งนี้สิ่งที่เสียดายก็คงเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ เล่น2เกมแต่ได้เล่นแค่เกมเดียวโดยเฉพาะการที่ได้เจอกับรัสเซียที่มีอันดับฟีฟ่าเรนกิ้งสูงกว่าแต่เราก็เสียดายที่ไม่ได้ลงแข่งเกมที่จะเจอกับเวียดนามนี่แหละก็จะเป็นแมตช์ที่สําคัญไม่ใช่แค่รายละเอียดจากสถิติการเจอกันแต่ละครั้งก่อนหน้านี้แต่เป้าหมายจากเกมนี้ผมอยากที่จะลองที่จะใส่รายละเอียดมากกว่าและแสดงศักยภาพของทีมชาติไทยบอกให้เวียดนามรู้บอกให้อาเซียนรู้ว่าไทยยกระดับจากเดิมมาเยอะขนาดไหนโอ้โห เอาดินะนะถ้าเราทําได้อย่างที่อิชิอิพูดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าศักยภาพหรือว่าสิ่งที่ไทยได้ได้ปลูกฝังมาเนี่ยตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยมันเห็นขนาดไหนในช่วงสั้นๆในช่วงแรกนั่นเองนะครับอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของ kings cup และกันที่จะมีการจัดในช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ตอนนี้นี่ไทยแด n ฮาร์ดคอร์เขาประกาศนะว่าจะไม่เข้าร่วมเชีย นะครับการแข่งขันคิงส์ครับที่สงขลาเขาก็มีประกาศทางเพจของเขาเนี่ยข่าวก็เอามานําเสนอนะฮะโดยเพจหลักของไทยแลนด์ฮาร์ดค r e บอกว่าทางกลุ่มกองเชียร์ทีมชาติไทยในนามกลุ่ม Thailand h a r d ดคอร์เนี่ยนะครับมีความจําเป็นนะฮะอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้แฟนบอล ทุกท่านได้ทราบว่าในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันดังกล่าวเนี่ยนะครับที่จังหวัดสงขลาวันที่11และ14ตุลาทางกลุ่มไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมทํากิจกรรมและเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยกับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและแฟนฟุตบอลทุกท่านได้อันเนื่องมาจากพี่น้องกลุ่มแกนนําและสมาชิกที่เดินทางไม่สามารถขยับ ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงในวันแข่งขันได้ทั้งกลุ่มมีความเสียใจมากเสียใจอย่างยิ่งต้องขออภัยที่ไม่สามารถไปร่วมในทัรวร์นาเมนต์นี้ได้รวมไปถึงไม่สามารถนําธงชาติผืนยักษ์ผืนยาวที่สุดในไทยไปกลางให้สง่าง,งามเต็มอัตจันทร์บนพื้นที่อ e ีโซนณะสนามตินสซูลานน์ได้อย่างที่ตั้งใจอย่างไรก็ตามแล้วเราจะพบกันอีกครั้งนั่นเองนะครับอ่าไม่เป็นไรแล้วกันนะสะดวกพี่ก็ค่อยไปกันนะครับการแข่งขันนะครับคิงส์คัพครั้งที่50 สุกที่11ตุลานะครับแล้วก็จันที่ที่14ตุลานะครับ4ี่โมงครึ่งและ2องทุ่มเจอกันวันนั้นนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับทุกท่านฮะช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ